สวัสดีเพื่อนๆชาวฮันเตอร์ทุกคนนะครับที่เขารับชมกันตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Monster Hunter Rise and Deck ซีรีส์นอนแมวโซโลมอนเวอร์ชั่นมัตเตอร์แรงนะครับตอนนี้ผมก็ตีกับบาลอดอยู่นะผมตุ่มได้อาวุธพอมแมลงก็กำลังเก็บรวบรวมผงมแมลงอยู่ผมได้แล้วเข้ามา Advancing Slash บาลอดเนี่ยสามารถสลัดตัวสร้างก้อนโคลนออกมารอบๆตัวมาได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปอยู่โดนก้อนโคลนมันเราจะเดินช้าลงมากๆเลยและยังติดสถานะ Water Bright ด้วยแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับตรงส่วนหัวของมันน่ะจะเป็นคล้ายๆกรอบป้องกันนะครับจะมีความแข็งมากๆเลยโจมตีไม่ค่อยเข้าจุดอ่อนของมันก็คือจะอยู่ที่มือเล็กๆของมันนะครับกระโดดหลบมาทางนี้แล้วไปซีสไลด์กลับเข้ามาเทคตัว Drying Wyvern ลงมาเต็มหลังหลังดอกเลยทีเดียวเทคตัวเข้าไปใหม่ปั่นลงมาแล้วเป็นซีสไลด์ขี่ได้ละแต่ว่าไม่ต้องขี่ครับเราโจมตีอย่างเดียวไม่ต้องขี่โดดเทคตัวขึ้นไปDrying Wyvernไม่เข้าเลยครับหัวแข็งโคตรถ้าอยากจะเบรกหัวมันนี่สงสัยต้องเอาพาร์ทเบรกเกอร์มานะเนี่ยโดนชนทีลงไปนอนกับดินเลยหลบมาเทคตัวหลบมันพุ่งชนมาแล้วหลบได้พุ่งชนมาทีหนึ่งหลบมาทางนี้เวลามันพุ่งชนเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเราล่อให้มันมาชนกับก้อนหินหรือว่าชนกับกำแพงมันจะหยุดชนทันทีเลยนะครับเอาพองแมลงฟาดเข้าไปเทคตัวขึ้นมาใหม่ปั่นเข้าไปที่หัวเราจำเป็นจะต้องมีแมลงสีแดงด้วยนะครับเราถึงจะสามารถโจมตีตอนที่เราอยู่กลางอากาศแบบนี้ได้จิ้มเข้าไปที่หลังอีกทีนึงเทคตัวขึ้นมาควงพอแมลงปั่นเข้าไปแล้วก็ควงพอแมลงปั่นเข้าไปโดดอีกทีนึงแล้วก็สุดท้ายควง3ครั้งโดดเทคตัว Dying Wyvern ไม่สะเทือนเลยฮะหางเต็มๆกระเด็นกระดอนมันใกล้ตายแล้วนะกระโดดเข้ามาเรียบร้อยจบไปแล้วครับกับเจ้าบาลอดมาตอนนี้ผมก็มาเจอกับเจ้าลาคอมบินะครับหรือเรียกง่ายๆว่าหมีตายนะเพราะลักษณะของมันคล้ายๆหมีกับกระต่ายรวมกันอาวุธที่ผมใช้ก็คือดาบยาวเป็นดาบยาวพิษนะครับของโกลาเทียนใช้คอมโบกับสกิลบิลบูทนะจะเสริมดาเมจเมื่อเราตีติดสถานะที่ปกติไซมอนตีไอสแลชชิไม่ได้จังหวะเลยครับหนีตายนั่งทับเก็บเกล็ดดาบไปก่อนเก็บดาบเข้าฝักอีกไอสแลชแบบคนเงาเงาไม่ได้อะไรปุ๊บเก็บดาบปุ๊บมาปุ๊บนี่ไอสแลชติดแล้วครับได้เกล็ดดาบเพิ่มขึ้น1เกล็ดนะเมื่อเราทำการไอสแลชติดโอ้โหโดนทับกระเด็นกิ้งเข้ามาขยำต่อไหมมันทำท่าที่จะตวัดมือแล้วครับพอไทยสแลชเคาน์เตอร์กลับไปเล็กของนิ่งไม่โดนก็ไม่ได้เก็บดาบเก็บดาบมาไหมกระโดดทับแล้วก็ทำการม้วนหน้าไปหนึ่งตลบเข้ามาฟันที่หางหางเป็นจุดอ่อนของลาคอมบีเหมือนกันนะครับถ้าเราเน้นจบที่หางจะได้ดาเมจที่เยอะมากเลยโอเคเล็กของนิ่งได้ได้เก็บดาบเป็นสองแล้วครับเก็บดาบเข้าฝักก่อนสไลด์ตัวไปทางนู้นเพื่อหิมะมากดเทมเพลตช้าไปโอ้ยโดนหิมะก้อน2เต็มหน้ากระเด็นมาทางนี้เลยลุกขึ้นมาโดนสไลด์อัดเข้ามุมเจ้าสกิลเทมเพลตสปิริตสแลชนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการเคาน์เตอร์ได้ถูกจังหวะเกรดดาบของเราจะเพิ่มขึ้น1ทันทีตอนนี้ผมโดนอัดเป็นลูกขนุนเลยหลบมาก่อนหมุนตัวเป็นลูกคางเต็มยอดหน้ากระเด็นกระดอนกลางฮาเวนมูนโอ้โดนมาตะปบไม่เป็นไรกลางฮาเวนมูนติดโดนชนอีกแล้วไม่ไหวแล้วเซเลนโพสเคาน์เตอร์ฟันตัวขาดกลางอากาศเก็บเล็กคอกนิ่งดาบ3เฟิร์สตอนนี้ไวบักยังไม่หลีฮะวันระเบิดอีไอสแลชแต่ว่าผิดทางไม่โดนโอเคครับตอนนี้การต่อสู้ก็เดินเดินมาอยู่ในถ้ำใต้ดินกันแล้วครับตอนนี้ผมกับหมีตายกำลังเล่นรับโยนลูกบอลอยู่นะพุ่งมาเซเลนโพสหน้าแหกนิ่งเข้ามาเฟิร์สเล็กคอกนิ่งเก็บดาบเคาน์เตอร์ยายสแลชเอ๊ะไม่ใช่มั้งไม่รู้ใครฆ่านะแต่จบแล้วครับเรียบร้อยลาคอมบิอุ๊ยยิงผิดไม่ค่อยได้วอร์มธนูไม่ค่อยได้มาเล่นอาวุธระยะไกลสักเท่าไหร่ยังงงๆปุ่มอยู่อ่ะเดี๋ยวขอผ่านทางหน่อยนะมอนสเตอร์ที่เราต้องมาจัดการก็คือเจ้าคุรุยาคูธนูที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นธนูแบบบิ้วสายธาตุแต่ว่าไม่ได้เล่นดราก้อนคอนเวอร์ชันนะเล่นเป็นธนูสายซอมบี้สายเบอร์เซิร์กก็คือเป็นอมตะนั่นเองเว้นจากว่าเราจะไม่โดนซอมบี้กัดตายซะก่อนนะสกิลเบอร์เซิร์กนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้คัมภีร์หน้าฟ้าอยู่นะ
จะเปลี่ยนหลอดเลือดทั้งหมดของเราเป็นเลือดเลือดสีแดงและเลือดจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้คู่กับสกิลสเตปนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเลือดแดงมากกว่า 60% เราจะได้คริติคอลเพิ่มขึ้น 20% แล้วก็สตามิน่าของเราจะเป็นอินฟินิตี้นะครับแล้วก็ต้องใช้คอมโบกับสกิลบัตรลัดด้วยนะถ้าว่าเราแก้ไวรัสของบัตรลัดได้เลือดแดงของเราก็จะกลับมาเต็มรอดกลับมาเป็นหน้าแดงก่อนโบบูทกลับไปหน้าฟ้ากระโดดหลบแล้วก็ยิงหลอยไปเรื่อยๆครับหลบมาทางนี้ดอทโบดอทโบยิงหลอยไป2 เม็ดโอ้ยโดนจิกกระเด็นกระจอนหลบโดนข่วนเกือบตายโดดออกมากินยาก่อนกินยาก่อนกินยาก่อนโดนคนอีกแล้วอุ้ยดีนะที่ชุดเกาะเราถึกเอ้าเดดวอกกี้มาหาโอ้โหมันเข้ามากัดทีเดียวคุณเรียกครูนี่ถึงกับนอนแดดดิ้นอย่างนั้นผมขออนุญาตมาคีหน่อยแล้วกันนะเก็บอาวุธก่อนกดคีไลออนเอาหัวไปมงกับกำแพงทีหนึ่งมงกับเกตวอกกี้เปลี่ยนตัวคีย์ปึ๊บคีย์ต่อเนื่องมายืมมือหน่อยเอาไหล่กระแทกจอไหล่กระแทกจอหลอกกระแทกใจพ่นพิษเข้าไปแล้วปิดฉากด้วยเมาส์ฟินิชเชอร์ไม่โดนเข้ามาควนไม่เป็นไรพ่นพิษอัดเข้าไปแบบเต็มคาราเบลโบบุตเปลี่ยนคำพีฟ้ายิงเข้าไปเพิ่มชาร์จธนูดอทโบแอบโซลูทพาวเวอร์ช็อตดอทโบแอบโซลูทพาวเวอร์ช็อตเรียบร้อยคุรุยคูจบไปอีก1รายไอ้เควสหมีเดียวๆไม่มีนะเนี่ยต้องมี2ตัวเอาละครับตอนนี้ผมก็จะมาจัดการกับไอ้เจ้าอสูรอสนะเป็นมอนสเตอร์ประเภทหมีหิวน้ำผึ้งอาวุธที่ผมใช้ก็คือชาร์จเบ็ดเป็นชาร์จเบ็ดธาตุนะครับสายสารน้ำยานะแป๊บนึงนะขอลื้อฟื้นความทรงจำก่อนกดยังไงเอ้ยโอ้โหมีตะปบมันกดยังไงนะไอ้ปุ่มเก็บน้ำยาเข้าโล่นะมีสไลด์ไหลกระแทกจออันนี้ไงเก็บพลังเข้าโล่มันวิ่งสไลด์ไปนู่นละสกิลสำคัญนะครับของสายธาตุสายสารน้ำยาก็คือดราก้อนคอนเวอร์ชันนะครับดราก้อนคอนเวอร์ชันจะเปลี่ยนเอาพลังป้องกันธาตุของเราทั้งหมดเปลี่ยนมาเป็นพลังโจมตีธาตุของอาวุธที่เราใช้อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้พลังป้องกันธาตุของผมนะจะมีค่าเท่ากับ0หมดเลยนี่ครับสเปเชียลมูฟของหมีถ้าหากว่าในตัวเรานะมีน้ำผึ้งอยู่หมีไม่จะจับตัวเราครับแล้วก็ขโมยน้ำผึ้งไปกินเนี่ยเลียอย่างอร่อยเลยครับขโมยน้ำผึ้งเหรอไอ้หมีเอาน้ำยาไฟไปกินโดนหมดทุกขวดบล็อกไม่ได้โอ้ไม่ได้โดนจับขโมยน้ำผึ้งอีกแล้วไอ้หมีเควี้ยงวันนี้มีไวบัคหลบได้มา1 2 3สารน้ำยาเอ้าไม่ใช่กดผิดไปเก็บโล่เฉยโอเคโอเคโอเคตายละตายแล้วก็ซ้ำศพสักทีหนึ่งสิแต่ว่าเป้าหมายของเรายังเหลืออีกตัวหนึ่งนะนี่อสูรอสตัวที่2มาเลยเมื่อกี้วอร์มกับเพื่อนแกมาแล้วบอกเลยว่าเขานี่แหละจำปุ่มได้แน่นอนชาร์จดาบทีหนึ่งสิดูทรงก่อนหาทรงการ์ดพอยต์สารน้ำยาคืนไม่ได้มุมการ์ดพอยต์โอ้ไม่ได้น้ำยาแฮะไม่มีพลังงานเคาน์เตอร์พิกโอ้ไม่ได้เคาน์เตอร์พิกมันกันได้เฉพาะแค่ฮิตเดียวนะถ้าเกิดว่าเป็นการโจมตีหลายๆฮิตเราก็จะกันการโจมตีแบบนั้นไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้เป็นภาพบาดตานะครับไม่อยากให้รับชมกันอ่ะสาดน้ำยาไปดอกหนึ่งฟันไม่โดนดูทรงที่ทำไงอ่ะเคาน์เตอร์พิกได้ฟันรอจังหวะกาดเข้าไปปึ๊ดปั๊ดรับโชคสาดน้ำยาเต็มหลังขออีกสักดอกสิชาร์จดาบฟาดเข้าไปที่ตูดดังเพี้ยสาดน้ำยาอีกดอกหนึ่งตายไหมก็ยังไม่ตายเติมน้ำยาเอาโล่กระแทกพุงตุยเย่เรียบร้อยเอาละครับตัวต่อไปก็คือ Royal Rudot นะครับผมสุ่มได้อาวุธค้อนนะ
กระโดดชาร์จลงมาแต่ก็ไม่ได้ใช้นะเปลี่ยนชาร์จหมดเป็นแบบสตริงวิ่งเข้ามาชาร์จ3 Brutal Big Bang เข้าที่หัว King Impact Burst เคลือบคอนเอาไว้ก่อนเจ้า Royal Rudolph ตัวนี้นะครับมันแพ้ธาตุไฟอย่างมากเลยนะครับถ้าเราเอาอาวุธธาตุไฟมาโจมตีมันแล้วก็เราจะได้ดาเมจที่รุนแรงมากๆส่วนการโจมตีของมันจะเป็นธาตุน้ํานะครับสามารถทําให้เราติดสถานะ Water Bright ได้นี่โดนมันงัดตัวกระเด็นกระดอนดึงไวบัคหลบมาชาร์จเข้าไปสเต็ปสแมชกิ้งหลบยังโดนชนกระเด็นอีกสถานะวอเตอร์ไบรท์นะครับถ้าหากว่าเราติดสถานะนี้จะทำให้สตาเมน่าของเราเนี่ยฟื้นฟูได้ช้ามากๆเลยโดนกิ้งทับการโจมตีโดยการม้วนตัวมากิ้งทับเนี่ยหลบค่อนข้างลำบากอยู่นะครับเพราะว่าตัวมันยาวแค่โดนตรงส่วนปลายหางก็เหมือนกับโดนมันกิ้งทับแล้วล่ะโอ้โหชนกระเด็นบูโทบิ๊กแบงเข้าที่หัวมอนสตันเลยครับอาวุธประเภทค้อนจะทำให้มอนสเตอร์สตันได้ง่ายๆมากเลยนะเวลามอนติดสตันนะครับให้ดูที่หัวนะครับจะมีดาวประกายประกายอยู่รอบๆหัวเมื่อกี้ผมก็บิ๊กแบงฟินิชเชอร์ไปทีนึงครับเคลือบค้อนด้วย Impact Burst ชาร์จเข้ามาบูโทบิ๊กแบงเข้าที่หัวอันนี้สามารถขี่ได้ละแต่ว่าไม่ขี่ครับต่อด้วยบิ๊กแบงเข้าไปที่บริเวณมือบิ๊กแบงฟินิชเชอร์ก็ต่อด้วยบิ๊กแบงอีกรอบหนึ่งสิได้ไหมจะได้ฟินิชเชอร์ไหมแม่ไม่ได้ตัวกระเด็นไปก่อนชาร์จคอนเข้ามาใหม่อัพสวิงเข้าไปชาร์จคอนเข้ามาอัพสวิงเข้าไปเรื่อยๆชาร์จเอาให้ล้มล้มไหมจะล้มไหมไม่ล้มอัพสวิงโอ้โหไม่ล้มจะโดนควนกัดด้วยหางหางหางหลบก่อนไม่พ้นอิสปิทาร์ดเด้งสปินนิ่งบันเทียนเข้าไปโดนแบบหัวยันหัววิ่งมาชาร์จ3บูโทบิ๊กอ้าวไม่ต้องเลยเรียบร้อยแล้วโอเค1ดาวเลย2ตัวเท่านั้นเอาละครับต่อไปก็ถึงตาของเจ้าปูแดงนะไดเมียวเฮอร์มิทอร์อาวุธที่ผมสุ่มได้ก็คือสวิแน็กนะครับสวิตแอคอันเดิมเลยครับสวิตแอคสายเอ็กซอร์ดฟันฉับเข้าที่หน้าทีหนึ่งไดเมียวเฮอร์มิทอร์นะครับหรือที่พวกเราเรียกกันง่ายๆว่าปูแดงนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้มีการโจมตีด้วยธาตุน้ำนะครับก็เหมือนกับรอยัลรูดอทนะถ้าว่าเราโดนน้ำของมันเราก็จะติดวอเตอร์ไบรท์ส่วนธาตุที่ตัวมันแพ้นะก็คือธาตุสายฟ้านะครับถ้าเราเอาอาวุธสายฟ้ามาตีมันจะโดนดาเมจแรงมากๆเลยการโจมตีที่อันตรายของมันนะครับก็คือท่าพ่นน้ำนะครับมันจะพ่นน้ำออกมาเป็นแนวตรงแล้วก็เดินปาดน้ำใส่ตัวเราแล้วก็ยังมีท่าที่มันมุดดินลงไปแล้วมันจะเอากระดองของมันนะครับซึ่งทำมาจากส่วนหัวของโมโนบอสจิ้มขึ้นมาจากใต้ดินและอีกท่าหนึ่งนะครับที่จะต้องระวังไว้ดีก็คือท่ากระโดดขึ้นไปบนอากาศของมันมันจะกระโดดขึ้นไปแล้วก็ทิ้งตัวลงมาทับครับจะสุ่มทับใส่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งและด้วยการที่กล้ามปูของมันมีความแข็งแรงมากมันก็เลยสามารถใช้กล้ามเนี่ยในการป้องกันตัวได้โดยมันจะเอากล้ามขึ้นมาตั้งการ์ดไว้บริเวณหน้าของมันที่เป็นส่วนจุดอ่อนนะครับถ้าหากว่าเราโจมตีใส่มันจากด้านหน้ามันก็จะเคาน์เตอร์ด้วยการเอาก้ามปูหนีบเราแต่ถ้าเราโจมตีมันจากด้านหลังด้านที่เป็นกระดองมันก็จะเอากระดองที่มีเขาของโมเดอร์บอสจิ้มใส่เรานะครับทางแก้ก็คือเราต้องไม่โจมตีมันนะตอนที่มันกำลังตั้งการ์ดอยู่และปูตัวนี้นะครับยังมีความสำคัญในการหาเงินช่วงต้นเกมด้วยเพราะมันจะมีอีเวนต์นะที่ให้เงินมากๆอ้าวเฮ้ยจบแล้วโอเคไปตัวต่อไปกันดีกว่าครับเอาละครับตัวสุดท้ายในเควสระดับ1ดาวนะก็คือเจ้าเทตรานาดอนอาวุธที่ผมสุ่มมาได้ก็คือสวิตแอคครับเทตรานาดอนเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับแพ้ธาตุสายฟ้าเยอะที่สุดนี่ครับเมื่อเทตรานาดอนโมโหนะก็จะคุ้ยดินหรือคุ้ยลงไปในน้ำหาของกินครับพุงก็จะป่องขึ้นมาแบบนี้ลักษณะการโจมตีจะคล้ายๆกับนักซูโม่นะมีท่าฝ่ามือตบอันนี้ท่ากระโดดลงมาทับครับกระโดดลงมาทับ2ทีโดนเข้าไปทีก็เจ็บเลยครับหรือถ้าไม่ได้โดนตรงๆแล้วก็เสียการทรงตัวเคาน์เตอร์ไม่ตรงแต่ก็ทำให้มันคลายของมันจากท้องได้ครับมันก็ผอมเพียวลงนอนกระเดวกระเดวให้เราฟันฟรีๆถ้าตบมือของซูโม่ Elemental Burst เคาน์เตอร์กลับไปหน้าหงายกันเลยทีเดียวสไลด์ตัวมาฟันไปเลยครับจุดอ่อนของเทตานอดอนนะก็คือส่วนหัวส่วนคอแล้วก็ส่วนขาหน้าครับวายสเต็ปหลบออกมากลิ้งเข้าไปเปลี่ยนเป็นดาบโหมดฟันม็อบเป็นขวานโหมดฟันมันเริ่มหาอะไรกินแล้วโอ้พุงคุ้ยเชียวฟันพุงมัน
เปลี่ยนเป็นดาบเรียบร้อยจัดการเจ้าเทตรานาดอนเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะสำหรับซีรีส์นอนแมวโซโลมอนในพาร์ทที่2ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนผมคิดว่าทุกคนคงผ่านมอนสเตอร์ระดับเควส1ดาวได้ง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวในคลิปหน้านะผมจะเริ่มมาจัดการมอนสเตอร์ระดับ2ดาวแล้วซึ่งตัวแรกที่ผมจะจัดการนั้นก็คือเจ้านี่ครับมอนสเตอร์2ดาวตัวแรกก็คือเจ้าโทบิคาดาชินะและผมสุ่มได้อาวุธชาร์จเบทยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนนะติดตามรับชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยเอาล่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอตัดเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ